มีครับสวัสดีครับผมสวน RC นะครับวันนี้นะครับผมจะเอารถไถ7600นะครับเพิ่งเสร็จใหม่ล่าสุดเลยครับคันนี้นะครับเราจะไม่มีฝากระโปรงบนนะครับเห็นไหมครับเราทำการโชว์เครื่องนะครับนี่ครับเครื่องเราใบพัดหมุนได้จริงนะครับนี่ครับเรามาดูรอบคันก่อนครับเป็นงานสร้างจากเหล็กนะครับนี่ครับผ่านหลังนะครับเป็นผ่านพวนนะครับนี่ครับล้อเป็นล้อเหล็กนะครับนี่ครับดูเครื่องใกล้ๆครับนี่เห็นไหมครับเราหมุนได้จริงนะครับเครื่องยนต์นะครับคันชักนะครับมีสโวเป็นคันชักหน้านะครับคันชักเลี้ยวนะครับเรามาดูใกล้ๆกันครับนี่ครับเห็นไหมครับดูคันชักนี่ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบวิ่งกันครับเอาละครับเห็นไหมครับนี่ครับเราติดเครื่องแล้วนะครับเครื่องหมุนนะครับเห็นไหมครับหมุนนะครับเครื่องใบพัดหมุนติ้วเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังครับยกขาหลังนะครับนี่ครับนิ่มๆครับเดี๋ยวดูระบบชักเลี้ยวครับเห็นไหมครับค่อนข้างเลี้ยวได้เยอะนะครับดูครับดูการเลี้ยวของเราได้เยอะครับนะครับครับไปดูเดินหน้าครับเราดูเดินหน้านะครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกับพื้นกันครับเอาละครับจากตอนที่เรารีวิวไปนะครับเราได้ทำการเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ครับคันชักนะครับให้เข้ารูปนะครับแล้วเราก็มามีการเก็บรายละเอียดนะครับบันไดลงนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานเลยดีกว่าครับเราทดสอบฐานให้ดูนะครับทำเล็กครับนะครับจะจับฐานหลังนะครับนะครับฐานหลังนะครับเดี๋ยวตามชักกล้องครับนี่ครับโอ้โหเข้าเลยดีมากครับเห็นไหมครับโอ้ยได้ดีเลยครับลองให้ดูทีนะครับจับขาหลังนะครับทำดีครับดีนะครับดีครับโอ้โหลึกมากครับเข้าลึกด้วยครับโอ้ยเต็มเลยครับนี่นะครับร่องนะครับที่เราจะเตรียมตัวไว้ทำการปลูกผักนะครับนี่ครับเห็นไหมครับฐานนี่นะครับไว้สำหรับชักร่องพรวนดินนะครับอันนี้เราไว้สำหรับพรวนดินโดยตรงครับเครื่องคันนี้ท้อตีมากนะครับเห็นไหมครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันบ้างครับเดี๋ยวเราดูกันครับเอาละครับดูครับหายกันจะไปเลยครับนี่ครับโอ้โหมีการทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับเอาละครับ
เอาละครับเราทำการทดสอบฐานหลังเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำงานจริงนะครับมีการรีวิวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการงานจริงคลิปต่อไปนะครับเราจะทำการพวนล่องแล้วก็ปลูกผักเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ